คือเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยที่จะเล่าให้ฟังมันไม่ใช่เกิดขึ้นจากตัวผมแต่มันเกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมงานที่ออฟฟิศคือเพื่อนผมมันกลับงานดึกมันทํางานโอทีมันเขาเรียกอะไรวะมันทำโอทีอ่ะเลิกดึกกว่าผมจะกลับก่อนคือมันเพิ่งเล่าให้ผมเมื่อเดือนที่แล้วเองทุกวันนี้ไม่มีใครหยุดอยู่ถึง6โมงนะประมาณแบบ5โมงคือเลิกประมาณ6โมงเลิกปุ๊บก็กลับกันหมดเลยออฟฟิศเนี่ยก็คือวันที่มันอยู่วันนั้นน่ะมันจำได้ว่าตอนที่มันทำงานอยู่มันมีโต๊ะทำงานมันจะเป็นโต๊ะทำงานในออฟฟิศของผมมันจะเป็นเรียงเป็นแถวนะนึกออกไหมเป็นแถวแถวเขาเรียกอะไรวะตรงทางเดินน่ะมันจะหันหลังให้กันน่ะนึกออกไหมคือนั่งเรานั่งเรียงกันใช่ไหมนั่งเรียงกันเฮ้ยตกใจยังอ๋อยังหันหลังคือมันมีโต๊ะอีกโต๊ะนึงที่มันหันหลังอยู่ฝั่งข้างหลังเพื่อนผมอ่ะมันมีโต๊ะนั้นคือมันได้ยินเสียงคุกก็แก๊กปกติโต๊ะทำงานของใครก็ไม่รู้นะคือมันได้ยินเสียงหนูเปล่าใช่หนูเปล่าคืออันนี้มันผ่านหลอกว่าไม่ใช่หนูนะผ่านหลอกได้ยินเสียงก็แรกมันไม่ได้คิดอะไรมันก็ทำไปเรื่อยจนตอนนั้นมันน่าจะประมาณยังไม่ดึกด้วยนะประมาณห้าทุ่มแค่ห้าทุ่มเองมันก็บอกว่างานตัวมันของมันใกล้เสร็จแล้วแต่ไอเสียงนั้นอ่ะมันก็คิดเข้าใจว่าอาจจะเป็นหนูอะไรอย่างที่คุณคิดเมื่อกี้มันก็ไม่ได้สนใจแต่หนูอะไรจะมาอยู่ในออฟฟิศนึกออกไหมทำไมมันจะมาอยู่ในลิ้นชักออฟฟิศทีนี้ไม่หนูทำงานออฟฟิศไงอ๋อหนูติดโอทีคือตัวมันนั่งทำไปใกล้เสร็จแล้วมันบอกมันกำลังทำเซตรีพอร์ตคือรวบรวมรีพอร์ตจะเสร็จแล้วพร้อมที่จะปิดเครื่องแล้วก็เซฟงานไฟล์เข้าตัวคอมเลยทีนี้ตัวโต๊ะนั้นอ่ะเดชเชื่อไหมว่าลิ้นชักมันเปิดเองเฮ้ยมันออกมาเลยเพื่อนบอกผมบอกเลยว่าคือตัวลิ้นชักเนี่ยมันเหมือนมันดันเก้าอี้อ่ะคือเก้าอี้ออฟฟิศมันจะมีล้อนึกออกไหมเมื่อลิ้นชักดันออกมันก็จะดันไอ้เก้าอี้ออกมาตามด้วยอ่ะเพื่อนมันก็หลอนเอียงคิดมากไงก็มันเอียงไม่เสียผมสั่นวะคือเพื่อนมันก็หลอนแล้วมันก็บอกเฮ้ยเหี้ยอะไรวะเนี่ยคือโต๊ะค่อยๆออกแต่ไฮไลท์แม่งโคตรช็อกตอนที่เพื่อนเล่าให้ผมฟังแล้วผมโคตรตกใจคือแม่งมันมีคนออกมาจากโดเรมอนเปล่าโดเรมอนเนาะเดเลมอนแต่ที่จะให้ผมเล่นให้จบก่อนผมต่อไปต่ออะลืมไปลืมไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วคุณไม่สู้เลยมันจบไปแล้วครับไม่ต้องถามหามันมีก็มีอีกเรื่องนึงนะถามว่ามีไหมมันก็มีเหมือนกันแหละอีกเรื่องนึงอยากฟังครับอยากฟังเฮ้ยเกินเกินอันนี้จริงแล้วนะอันนี้ไม่หาโอเคไม่ดูเลมอนแล้วไม่ดูเลมอนแล้วเป็นตัวเองเลยคือพอดีผมมีงานศพของญาติฝั่งเพื่อนผมก็ไปร่วมด้วยแต่คือผมไปเอ้าสวัสดีครับคือผมไปช่วงกลางคืนต้องแปลงนะแล้วไงต่อเขาอะไรของมันพูดไปตอนแรกก็คือมันเป็นงานศพของฝั่งเพื่อนผมก็ไปร่วมงานคือผมเสร็จจากงานแล้วผมก็ไปตอนกลางคืนก็คือตอนเย็นทีเดียวเลยอ่ะประมาณช่วง6โมงเนี่ยแหละ6 โมงทุ่มหนึ่งประมาณนี้ใกล้มืดแล้วผมเดินเข้าวัดไปผมรู้สึกว่าเหมือนเดินเข้าไปแรกๆเจอผมไม่แน่ใจนะเจอคนหัวโล้นๆผ้าสีเหลืองเป็นอะไรนะพระไม่ใช่เนนเป็นเนนทีเนี้ยคือผมเป็นเนนใช่เพราะว่าเขาคนยังเด็กอยู่ผมเดินเข้าไปอีกทีนี้ผมก็ยังเห็นเหมือนเดิมอีกเห็นหัวโล้นๆผมผ้าสีเหลืองๆน่าจะเป็นไม่ทักผมหน่อยเหรออะไรอ่ะเป็นอะไรอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะเราต้องทักว่าไงอ่ะผมพูดใหญ่หัวโล้นๆผมผ้าเหลืองเป็นเนนอ่ะอ๋อไม่ใช่พระครับพระอ๋อพระอ๋อพระ
ผมเดินเข้าไปอีกได้ประมาณ19เจออีกแค่โอโนโลพระสีเหลืองเนนอ๋อเนนแล้วแล้วผมเดินเข้าไปอีกใกล้จะถึงศาลาผมเจออีกแล้วโอโนโลพระสีเหลืองพระเนี่ยโอ้ยเลอะเทะเลื่อยเฉยอะไรอะไรแล้วไหนแล้วตัวเองแล้วบทสรุปคืออะไรคุณเล่าอะไรก็ไม่หาเ